มีคนไปพบไพรด่างซึ่งเป็นพืชที่เขาบอกว่าหายากใกล้สูญพันธุ์แล้วแต่คนเป็นพบเป็นคุณยายวัย82ปีครับเขาไปเดินดูตามบ้านตามกระแสต้นไม้ด่างเนี่ยแหละครับปรากฏว่ามันไปเจอกอไพรเข้าและไพรเหล่านี้ก็ปกติเป็นสีเขียวๆเนี่ยครับปรากฏไปเจออยู่1กอที่มันกลายมาเป็นด่างมีแถบสีขาวขึ้นมาแล้วพอสืบสาวราวเรื่องไปกลายเป็นว่าเรื่องนี้ครับไพรด่างเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเขามีความเชื่อกันมีความเชื่อแล้วก็ขึ้นชื่อว่าว่านฤาษีสร้างครับเอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันการปลุกเสกป้องกันมนต์ดำต่างๆเนี่ยนะครับให้มีความคงกระพันแคล้วคลาดเอาละโอ้โหเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่ฮือฮาขึ้นมานะครับระหว่างที่คุณยายนะครับชื่อคุณยายลนสืบศรีวัย82ปีไปตามหากระแสต้นด่างในสวนของตัวเองปรากฏไปเจอเนี่ยครับไพรครับที่อยู่หลังบ้านแล้วมันเป็นไพรที่เนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสีขาวแซมขึ้นมาแบบนี้ครับก็บอกว่าในกอนั้นมี10ต้นมันแซมขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วพอไปดูลักษณะของมันลักษณะต้นก้านใบหัวแล้วก็เนื้อในมีสีเหลืองเหมือนกับไพรธรรมดาเลยแต่พื้นใบเนี่ยมีริ้วขาวเป็นทางคล้ายกับว่านขาจืดแต่ก็มีลักษณะหัวเล็กกว่าหัวไพรธรรมดาทั่วไปด้วยชาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนี้ครับบอกว่าว่านชนิดนี้คือไพรด่างครับว่านไพรปลุกเสกในอดีตที่ผ่านมามีชื่อนี้ครับว่านฤาษีสร้างก็แล้วแต่ว่าจะเรียกขานในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าคำว่าว่านฤาษีสร้างมันมาจากตำรับตำรายาโบราณครับเขาเชื่อกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีมีฤาษีไปปลุกเสกจากไพรธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นไพรที่มีทางขาวขึ้นที่บริเวณใบครับแล้วจากนั้นพอฤาษีไปปลุกเสกปุ๊บทำให้ไพรเหล่านั้นเอามาแก้ไขได้สารพัดโรคเลยนะครับในอดีตเนี่ยคนก็นิยมนำมาปลูกสร้างไว้ปลูกไว้ที่บ้านครับเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันมนต์ดำแล้วก็เอาว่านหัวไพรเนี่ยแหละครับเอามาทำการปลุกเสกจนกระทั่งเรียกกันชื่อว่าว่านไพรปลุกเสกนั่นเองอ่ะไปฟังเสียงกันดูครับเท่าที่บ้านเรามันมีกี่ชนิดครับเท่าที่เคยเห็นมันมีอยู่3ชนิดไอ้หัวสีดำนี่ก็มีมีที่บ้านพ่อครับอันนี้ก็อันนี้เป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองอันนี้เหลืองแดงมากเลยอันนี้ตัวนี้ออกแดงๆเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมอันนี้ชาวบ้านที่ไปพิสูจน์ทราบแต่นี่คือเจ้าของบ้านครับที่มีไพรอยู่นี่แหละครับว่านไพรปลุกเสกที่ว่านี่นะครับคือคุณยายลนนะครับคุณยายลนเนี่ยพูดคุยเป็นภาษาถิ่นคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่แน่ใจเลยว่าเอามาปลูกไว้เมื่อไหร่หรือว่ามันได้มายังไงแต่รู้อยู่อย่างเดียวว่ามันอยู่ตัวนี้นานมาแล้วตามความเชื่อของคนโบราณนะครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยก็จะเชื่อเรื่องของคุณไสกันอย่างมากเลยก็พยายามหายาหรือว่าสมุนไพรมาที่ปกปักรักษาคุณไสมนต์ดำก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านคุณยายเขาบอกแบบนั้นทีนี้พอผมไปสืบค้นข้อมูลมาครับผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันไปแก้ปลุกเสกได้ยังไงแล้วมันไปแก้พูดผีปีศาจมนต์ดำได้ยังไงเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับเขาเอาไพรเหล่านี้เอาหัวมันมาแล้วก็มาท่องคาถาอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาจนกระทั่งจบฉบับสั้นของอิติปิโส3จบแล้วพกไว้แล้วก็บอกว่ามันป้องกันคุณไสได้นะเป็นเรื่องความเชื่อไปก็เป็นความเชื่อโบราณนะครับ